สวัสดีเพื่อนๆชาวมุกี้มุขรินทุกคนนะคะในวันนี้มุกี้จะมาให้ดูในส่วนของฮอลนะคะในปี2016ที่ผ่านมาจะบอกว่าในเดือนที่ผ่านมานะคะทุกแบรนด์เซลล์กันกระหน่ำมากเลยนะมุกี้ก็เลยได้ช้อปปิ้งมาหลายอันเหมือนกันนะคะก็มาดูกันเลยแล้วกันนะตัวแรกนะคะเป็น Makeup Revolution นั่นเองนะคะ Ultimate Blush Light and Contour Palette นะคะเป็นพาเลทที่รวมทั้งบรัชนะคะไฮไลท์นะคะแล้วก็คอนทัวร์ไว้ในอันเดียวกันซึ่งราคานะคะปกติอยู่ที่20ปอนด์ก็คือ 1,000 บาทนะคะแต่ว่าทำการลดราคานะคะเหลืออยู่แค่เพียง10ปอนด์นะคะก็คือ500บาทนั่นเองนะคะมุกกี้จะบอกว่าเห็นแล้วอยากได้เลยเพราะมันมีสีที่เราไม่มีหลายสีมากๆเลยนะคะให้ดูมีตั้งแต่สีไฮไลท์นะคะสีบรัชนะคะบรัชออนส้มแล้วก็มาถึงบอนเซอร์เดี๋ยวจะสวอชเนื้อให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะเนื้อก็แอบฝุ่นๆไม่ได้แบบไฮเอนด์อะไรนะเพราะว่าคิดดูสีตัวเอง500ตัวเองได้กี่สีใช่ไหมมันจะออกเป็นฝุ่นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าจะถามว่าสำหรับสีที่เราไม่เคยมีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปลงทุนซื้อแพงๆเราซื้อถูกๆแบบนี้โอเคเลยนะคะ32สีนะคะในราคา500บาทสีหนึ่งก็ประมาณ10กว่าบาทเท่านั้นนะคะเลิศป้าล่าเพื่อนๆคือไม่จำเป็นต้องไปซื้อแพงๆนะคะก็เดี๋ยวลองสวอชสีเข้มๆขึ้นมาเห็นไหมสีมันติดดีเหมือนกันนะเห็นปะโอ้โหไม่ได้ติดดีธรรมดามากเลยอะติดดีมากเลยอะนะคะดูดิชมพูเลยนะคะก็ดีนะคะดีก็ราคามันดีด้วยเห็นไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขามีหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่นี่ดีและขายดีมากนะคะต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ลอร่าเกลเลอร์นะคะซึ่งมุกกี้อ่ะเหอะมาตั้งนานแล้วนะคะซึ่งในคลิปFavorite 2016มุกกี้ได้มีพาเลตตรงนี้เสนอไปแล้วใช่ไหมเป็นพาเลตที่มีทั้งบลัชไฮไลท์แล้วก็อายแชโดว์ซึ่งวันนั้นที่มุกกี้ไปเดินที่ห้าง House of Fraser นะคะใน Oxford Street พนักงานบอกว่าคุณคะเนี่ย24นะคะ16ปอนด์ค่ะเฮ้ยคือราย850คุณได้24จะบอกว่าเนื้ออายแชโดว์เขาดีมากนะคะมีทั้งสีแมทนะคะสีกลิตเตอร์แล้วก็สีชิมเมอร์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูมีแปรให้ด้วยนะคะ Made in Italy สีก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นสีด้านๆแบบสีขาวด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ไปจนถึงกลิตเตอร์ที่เป็นแบบสเตลล่าแบบนี้เลยนะคะเนื้อเขาดีมากเดี๋ยวลองสวอชให้ดูเลือดนี้สีโรสมิสนะคะเห็นปะสีแบบว้าวสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวลองให้ดูสีไฟนะคะดูดิน่าสีเขาดีมากเลยนะคะแล้วก็กับราคาที่ปกติอยู่น่าจะอยู่ประมาณ 2,000 นะคะแต่เปิดเขาจะ flash sale นะคะหรือแบบเซลที่แบบทันทีทันใดมากนะคะก็เดินเข้าไปเจอพอดีเนื่องจากว่าแบบชอบแบรนด์นี้มากเริ่มแบบออกนอกกระแสไม่ค่อยได้ซื้อแบรนด์แบบหลักๆดังๆแล้วอะก็เริ่มมาลองใช้แบรนด์เคาน์เตอร์ที่เป็นแบรนด์อื่นๆดูนะคะก็น่าสนใจมากนะคะลองไปดูนะลอร่าเกลเลอร์ขอโทษนิดนึงพอดีวันนี้แบบเป็นหวัดนะคะเสียงอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะต่อไปนะคะลอร่าเกลเลอร์ไปแล้วเป็นวิลาคุมะคอลเลคชันบ้างแล้วกันนะคะสั่งมาจากออนไลน์นะคะเป็นเอพิวหรือเปล่าวิลาคุมะนะคะคุชชั่นนั่นเองนะคะ Air Fit Cushion XPSPF 50+ PA บวกๆนะคะแล้วก็เป็นวิลาคุมะอายแชโดว์นะคะถามว่าอายแชโดว์เนื้อดีไหมเฉยๆไม่ได้แบบเด่นอะไรมากมายแต่ว่าชอบเพราะมันเป็นลิลาคุมะนะคะสีกลิตเตอร์มันไม่ค่อยติดขึ้นมาเลยนะคะก็จะมีแบบสี2สีเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคนะคะก็ไม่ได้แนะนำอะไรเท่าไหร่แต่ว่าน่ารักเก็บเป็นคอลเลกชันก็ตื่นเต้นนะน่ารักดีนะคะต่อไปก็เป็นคุชชั่นยังไม่ได้ลองนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ยังใช้มิชชั่นอยู่นะคะแต่เห็นกล่องแล้วก็อดไม่ได้ก็เลยซื้อมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์21นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเขามีรีฟิลแล้วก็พับมาให้อีก1อันนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะต่อไปนะคะเป็นขนตาปลอมนะคะเป็นของ Ilo นั่นเองนะคะได้ลองตัวนี้ไปแล้วสู้ On Baby Lash ไม่ได้เลยคู่ละประมาณ300กว่าบาทนะ On Baby Lash จะ289บาทเท่านั้นเองไม่สวยติดแล้วมันแบบใหญ่มากมันใหญ่มากแล้วมันก็ไม่ได้แบบสวยแล้วมันก็เจ็บตาด้วยนะคะสู้ออนเบบี้ไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ Exaggerate นะคะ
ก็คิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่พอๆกันแต่น่าจะติดแล้วสวยกว่าตัวนี้นะคะก็เห็นมันมี free for two ก็เลยซื้ออันนี้มา2อันนี้มา1ก็ไม่ได้ตื้นตันอะไรมากมายที่เมืองไทยน่าจะมี choice ขนตาปลอมให้เลือกเยอะกว่านี้นะคะก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่สุดท้ายแล้วนะคะเป็นElmis Love Sweet Orchid นะคะเป็นเซตจาก Elmis Elmis เขาเป็นแบรนด์สปานะคะซึ่งเซตนี้เนี่ย35ปอนด์นะคะ1750บาทมี2อันนะคะคือสามีซื้อให้ตอนคริสต์มาสนะคะเป็น Sweet Orchid Body Cream นะคะแล้วก็ Sweet Orchid Shower Cream เป็นเซตนะคะเซตนี้เนี่ย200มิลลิลิตรนะคะแต่ละอันรู้สึกที่เมืองไทยจะขายอยู่ขวดนึงอะ1750นะคะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าเนี้ย2อันรวมกันแค่1750เออถูกอ่ะถูกกว่าที่ไทยนะคะกลิ่นจะเป็นเหมือนกลิ่นกล้วยไม้นะคะผสมกับอะไรล่ะวานิลาแล้วก็เชอร์รี่นะคะกลิ่นหอมมากคือจริงๆอ่ะไม่ได้เคยมองแบรนด์ Elmis เลยนะแต่เผอิญว่าไปพักโรงแรมค่ะที่เมืองลีดนะคะแล้วก็เขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์หอมอ่ะเขาใช้ผลิตภัณฑ์สปาของ Elmis นะคะซึ่งก็ทำให้รู้จักแบรนด์นี้มากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตอนงานคริสต์มาสนะคะหลานสาวนะคะก็ได้ใช้ครีมตัวนี้นะคะแล้วเขาก็พกเป็นขนาดจิ๋วนะคะแล้วก็มาที่บ้านญาตินะคะแล้วก็แบบดมแบบหอมมากซื้อที่ไหนเขาก็เลยบอกว่าของ Elmis พอดีวันนั้นเราได้ไปเดินที่ลีดนะก็เป็นเมืองก็เลยได้ไปซื้อมานั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นฮอลที่จัดมาในปี2016ซึ่งเป็นปลายปีคือธันวาคมเนี่ยแหละนะคะไม่ได้ซื้อเยอะแยะขนาดเวอร์แต่ก็มีอะไรติดไม้ติดมือมารีวิวให้ดูกันเนาะสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกดติดตามได้นะสำหรับใครเพิ่งมาดูมาติดตามกันที่จะมีคลิปมาหลายคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาทำว่าชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงด้วยนะคะหลายๆคนอยากจะดูเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยก็อยากจะมาพูดกันนะคะสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะติดตามมุกกี้ได้ที่ YouTube นะคะ Facebook Fanpage Instagram นะคะมุกกี้มุขรินนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ